วิธีปิดแอป Market Hot Game และ Hot App เพื่อเพิ่มที่ว่างในมือถือและประหยัดแบตเตอรี่มาดูกันเลยครับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ Oppo Realme นะฮะก็จะมีแอปพลิเคชัน3ตัวนี้อยู่ในเครื่องนะครับมีแอป Market Hot Game and Hot App นะครับซึ่งจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดมันไว้นะครับนอกจากว่ามันจะมีการแจ้งเตือนที่น่ารำคาญแล้วนะครับแล้วบางทีเด้งมาไม่ระบุเวลาบางทีเล่นเกมอยู่มันก็เด้งมานะทำให้เราเสียจังหวะนะครับเราจะมาดูวิธีการปิดกันนะครับการปิดเนี่ยจะมี2ที่ที่ต้องไปปรับตั้งค่านะครับอย่างแรกเลยให้เรามาที่ในตัวของแอป Market ก่อนนะครับเราจะทำการปิดการทำงานของมันไปนะครับโดยมาที่ตัวแท็บ General นะครับเข้ามาแล้วแล้วก็มาเลือกที่แท็บ General นะได้เป็นรูปโปรไฟล์แล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเลือกมาที่รูปเฟืองเนี่ยนะฮะเราจะเข้าไปในการตั้งค่าของแอปพลิเคชันนี้นะฮะสิ่งที่จะต้องมาทำการแก้ไขนะครับเราจะทำการปิดสวิตช์แจ้งเตือนตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีการแจ้งเตือนรบกวนนะครับแล้วเราก็จะปิดสวิตช์ Hot Game and Hot App ไปนะครับแล้วก็ปิดอัปเดตตรงนี้นะฮะจะไม่มีการอัปเดตแอปอีกต่อไปนะครับกดปิดไปให้หมดทุกอันเลยนะครับในส่วนของการตั้งค่าในตัวแอปทำเพียงเท่านี้นะครับเราสามารถออกจากตัวแอปได้เลยหลังจากที่เราทำการปิดไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะครับตัว Hot Game and Hot App เนี่ยได้หายไปจากมือถือเราเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวไอคอนของแอป Market เนี่ยเนื่องจากมันเป็นแอประบบนะครับเราไม่สามารถที่จะทำการลบมันออกไปได้นะฮะแต่ถ้ามันเกิดการหน้าจอเพื่อนสามารถทำการแตะค้างนะครับแล้วก็เลือกลบออกหมายถึงมันยังอยู่ในเครื่องอยู่แต่ว่ามันจะไม่เกิดการหน้าจอนะครับขั้นที่2นะครับเราจะไปทำการเคลียร์แคชของตัวแอปนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันมีการอัปเดตแล้วก็ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อไปข้างนอกเพื่อทำการอัปเดตตัวแอปได้อีกต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเลื่อนมาที่การจัดการแอปครับเรากดการจัดการแอปมานะครับแล้วก็เข้ามาที่รายการแอปครับเมื่อเข้ามาที่รายการแอปแล้วให้เพื่อนพิมพ์หาแอป Market นะครับพิมพ์คำว่าแอปเนี่ยก็จะเห็นมันโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับแอป Market เรากดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับให้เรากดบังคับหยุดนะครับพอบังคับหยุดเสร็จแล้วให้เพื่อนนะครับเข้ามาที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลแล้วแตะเข้ามานะครับให้เรากดล้างแคชนะครับกดล้างข้อมูลนะครับล้างทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวแอปในเครื่องเกมในเครื่องเซฟเกมอะไรต่างๆไม่หายนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่รายละเอียดการใช้ข้อมูลนะครับเพื่อทำการบล็อกอินเทอร์เน็ตไม่ให้แอปพลิเคชันตัวนี้สามารถทำการอัปเดตหรือเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้นะครับโดยการแตะสวิตช์ที่ตรงนี้นะครับ2อันนี้นะครับปิดใช้ข้อมูลมือถือมันจะต่อเน็ตมือถือไม่ได้ปิดใช้ Wi-Fi มันจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไม่ได้นะครับต่อมานะครับการทำงานเบื้องหลังให้เอาสวิตช์ออกนะครับเพื่อไม่ให้แอปเนี่ยแอบทำงานอยู่เบื้องหลังมันจะกินแบตเตอรี่ของ Android นะครับการตั้งค่าทำเพียงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเพื่อนๆจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนและแอปนี้จะไม่สามารถทำงานได้อีกเลยจนกว่าเราจะเปิดมันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์ติดตามช่อง Easy Android แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ